สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องบทที่2การค้าระหว่างประเทศซึ่งได้อธิบายเรื่องปริมาณการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศไปจากความพอมีความเข้าใจกันบ้างแล้วมาในวันนี้เราจะศึกษากันในบทที่3เรื่องการลงทุนทางตรงต่างประเทศการลงทุนทางตรงต่างประเทศนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนามากการลงทุนทางตรงต่างประเทศถือเป็นแหล่งเงินทุนภายนอกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนาจากสถิติเงินลงทุนทางตรงในประเทศกำลังพัฒนาคิดเป็นมูลค่าถึง1/3ของผลิตภัณฑ์รวมรวมประชาชาติของประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้การลงทุนทางตรงต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยนั่นคือ1/3ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศก็มาจากการค้าภายในประเทศเนื้อหาในบทนี้จะครอบคลุมถึง1ความหมายของการลงทุนทางตรงต่างประเทศและจะได้อธิบายถึงความแตกต่างของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศด้วยข้อ2ปริมาณและรูปแบบการลงทุนทางตรงต่างประเทศ2 3เปิดเผยเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนต่างประเทศ4ทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศ5ผลกระทบของการลงทุนต่างประเทศ6รูปแบบการส่งเสริมการลงทุนและ7การลงทุนของบริษัทไทยข้อ1ความหมายการลงทุนทางตรงต่างประเทศการลงทุนทางตรงต่างประเทศหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า foreign direct investment หมายถึงการที่นักลงทุนหรือบริษัทหนึ่งได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในต่างประเทศหรือลงทุนในกิจการที่อยู่ในต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าควบคุมการบริหารสินทรัพย์หรือกิจการนั้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมการลงทุนนี้อาจจะเป็นการร่วมหุ้นกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือนักลงทุนจากประเทศที่3หรือเป็นการลงทุนเองทั้งหมดการลงทุนทางตรงต่างประเทศอย่างน้อย1รายการจะถูกรวมเรียกว่าบริษัทข้ามชาติธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการให้คำจำกัดความการลงทุนทางตรงต่างประเทศด้วยว่าคือธุรกรรมการลงทุนที่มีเสถียรภาพที่ผู้ลงทุนที่มีฐานฐานในประเทศหนึ่งมีต่อธุรกิจที่มีฐานฐานในอีกประเทศหนึ่งโดยผู้ลงทุนมีส่วนในการบริหารธุรกิจนั้นทั้งที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลและส่วนบุคคลประกอบด้วยเงินลงทุน3ลักษณะคือ 1. เงินลงทุนในเรือนหุ้นที่เรียกว่า equity capital ซึ่งหมายถึงการลงทุนด้วยการถือหุ้นในกิจการโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่10%ขึ้นไปหรือมีสิทธิ์ในการร่วมบริหารกิจการ 2. เงินกู้จากบริษัทแม่หรือบริษัทในเครือและ 3. กำไรที่นำกลับมาลงทุนซึ่งหมายถึงรายได้ในรูปเงินปันผลของผู้นำมาลงทุนโดยตรงที่สมควรได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นในวิสาหกิจนั้นหรือรายได้ของสาขาที่มีส่งกับผู้ลงทุนการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือที่เรียกว่า foreign portfolio investmentมันจะแตกต่างจากการลงทุนทางตรงต่างประเทศที่มีอำนาจในการควบคุมหรือบริหารกิจการเพราะโดยมากแล้วผู้ที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศแบบนี้มักจะไม่มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้าควบคุมหรือบริหารกิจการนั้นประเทศส่วนใหญ่มักจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนว่าถ้าหากมากกว่า 10% ขึ้นไปของสินทรัพย์ทั้งหมดจะถือว่าเป็นการเข้าไปซื้อหรือถือเป็นการลงทุนทางตรงต่างประเทศและเนื้อหาในบทนี้เราจะพูดเฉพาะการลงทุนทางตรงต่างประเทศเพราะเป็นการลงทุนที่หวังผลถึงการควบคุมและการบริหารกิจการโดยเราจะต้องศึกษาว่าทำไมถึงเกิดมีการลงทุนทางตรงต่างประเทศขึ้นมีแรงจูงใจอย่างไรและมีผลอย่างไรต่อประเทศแม่และประเทศเจ้าบ้านส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นจะไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนนี้เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศถือว่าเป็นการบริหารจัดการทางการเงินมากกว่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตUNCTADซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ
ให้ทำรายงานปริมาณและรูปแบบการลงทุนทางตรงต่างประเทศทุกปีเรียกว่า World Investment Report จากรายงานระหว่างปี2552ถึง2554ในปีพ.ศ. 2554เราจะพบตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกนี้ระดับหนึ่งเนื่องจากตัวเลขการลงทุนถือว่าสูงกว่าปริมาณการลงทุนเฉลี่ยก่อนเกิดวิกฤตแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี2550ซึ่งเป็นปีที่มียอดการลงทุนทางตรงต่างประเทศสูงที่สุดถึง 23% แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนบริษัทข้ามชาติจากประเทศกำลังพัฒนาได้เพิ่มสูงขึ้นมากตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติจากเอเชียที่มีชื่อเสียงเช่นฮัตซุสันจากฮ่องกงคือโนนัสจากเอเชียและซัมซุงจากเกาหลีWorld Investment Report ในปี 2012ได้รายงานถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทข้ามชาติที่มาจากประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศเอเชียอื่นๆมีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นประกอบไปด้วยเหตุผลหลายประการอย่างนี้คือ 1. เพื่อต้องการขยายตลาดเนื่องจากว่าการพึ่งพาตลาดในประเทศมากขึ้นไปนั้นมีความเสี่ยงเพราะหากยอดขายในประเทศตกลงก็จะกระทบกระเทือนถึงฐานะทางการเงินของบริษัททันที 2. ต้นทุนการผลิตในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าแรงซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทข้ามชาติที่มาจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีกังวลเป็นอย่างมากและสาเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นในประเทศข้อ 3. แรงกดดันทางการแข่งขันจากบริษัทที่มาจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันที่เป็นปัจจัยผลักดันให้มีการขยายการลงทุนในต่างประเทศเช่นการแข่งขันจากผู้ผลิตต้นทุนต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทข้ามชาติของอินเดียประสบกับแรงกดดันนี้ค่อนข้างต่ำเพราะว่าอินเดียมีความชำนาญเฉพาะด้านในภาคบริการและยังมีแรงงานที่ราคาถูกอยู่จำนวนมากสำหรับบริษัทข้ามชาติของจีนก็ประสบแรงกดดันทางการแข่งขันจากบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศจีนและปัจจัยข้อที่4ก็คือนโยบายของรัฐบาลประเทศแม่และประเทศเจ้าบ้านที่เปิดเสรีและจึงจะให้มีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนอกจากนี้การที่ประเทศเจ้าบ้านมีการใช้นโยบายเปิดเสรีหรือ liberalization policy เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการแปรรูปกิจการเป็นเอกชนมากขึ้นก็ทำให้ปริมาณการไหลของการลงทุนจากต่างประเทศมีอัตราที่สูงมากขึ้นเรามาดูเหตุผลเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนทางตรงต่างประเทศการลงทุนทางตรงต่างประเทศนับเป็นช่องทางการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศช่องทางหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากมีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกันจอห์นเอชแดนนิงได้แบ่งเหตุผลเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนต่างประเทศไว้4ประการคือ 1. เพื่อเป็นการแสวงหาทรัพยากร 2. เพื่อเป็นการแสวงหาตลาดสามเพื่อเป็นการแสวงหาความมีประสิทธิภาพและสี่เพื่อเป็นการแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ด้วยเหตุผลก็หนึ่งเพื่อการแสวงหาทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทย่อยคือหนึ่งเพื่อแสวงหาทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตทางกายภาพเช่นกลุ่มบ้านปูดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานได้มีการลงทุนในเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียและจีนด้วยเหตุผลหลักก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรถ่านหินข้อ 2. การแสวงหาแรงงานที่มีทักษะตามความต้องการและมีราคาถูกเช่นการลงทุนในโรงงานผลิตเสื้อผ้าของบริษัทจากสหรัฐและยุโรปในประเทศจีนซึ่งเมื่อผลิตเสร็จแล้วก็จะนำสินค้าส่งกลับไปยังประเทศแม่ข้อ 2. เพื่อเป็นการแสวงหาตลาดประเทศที่มีจำนวนประชากรมากและมีอัตราการเติบโตที่สูงจ
ะเป็นประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจในการลงทุนของบริษัทข้ามชาติตัวอย่างเช่นบริษัทข้ามชาติไทยเช่นเจริญโภคภัณฑ์เครือปูนซีเมนต์กลุ่ม S&P ต่างก็มีเหตุผลหลักของการลงทุนในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและในหลายกรณีก็จะพบว่าบริษัทมักขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อตามลูกค้าของตนที่ได้ขยายกิจการไปต่างประเทศเช่นการเปิดชิ้นส่วนรถยนต์หรือยานยนต์ของบริษัทญี่ปุ่นในไทยเมื่อเห็นว่าบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นได้ขยายกิจการมาประกอบรถยนต์ในประเทศไทยเป็นต้นส่วนเหตุผลอื่นก็อาจจะมีเช่นจำเป็นที่จะต้องไปสร้างฐานอำนาจในต่างประเทศมิฉะนั้นอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปได้เช่นเป๊ปซี่หรือโค้ก 3. เพื่อเป็นการแสวงหาความมีประสิทธิภาพเหตุผลข้อนี้มักเป็นเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่ควบคู่ไปกับการแสวงหาทรัพยากรหรือการแสวงหาตลาดโดยเล็งเห็นว่าประสิทธิภาพสามารถเกิดขึ้นได้จากการเลือกลงทุนในกิจกรรมต่างๆในหลายๆประเทศที่มีลักษณะต่างกันไปเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการที่แต่ละประเทศต่างก็มีปัจจัยการผลิตระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่แตกต่างกันไปหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการเลือกแหล่งผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมหนึ่งเช่นในการผลิตโทรทัศน์ก็อาจจะเลือกไต้หวันเป็นผู้ผลิตจอมาเลเซียเป็นผู้ผลิตส่วนประกอบที่เหลือและเป็นผู้ประกอบนี้เป็นต้นในกรณีของการลงทุนในต่างประเทศของเจริญคือเจริญโภคภัณฑ์ก็ยังมีเหตุผลในการแสวงหาประสิทธิภาพจากการลงทุนด้วยโดยมีการกำหนดบทบาทของฐานการผลิตในแต่ละแห่งเช่นโรงงานในไทยจะผลิตอาหารแปรรูปและสำเร็จรูปเป็นหลักส่วนฐานการผลิตในจีนจะเน้นการผลิตสปีดเพื่อการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและฐานการผลิตในตุรกีเพื่อส่งออกไปยังยุโรปเป็นหลักเช่นนี้เป็นต้นการลงทุนในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความมีประสิทธิภาพที่มีความคล้ายคลึงกับการลงทุนเพื่อแสวงหาทรัพยากรนั่นคือการลงทุนประเภทนี้มักเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากประเทศข้ามชาติมักมองหาแหล่งผลิตที่มีต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่านั่นเองสี่เพื่อเป็นการแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์เหตุผลในการแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทต้องการที่จะเข้าครอบครองสินทรัพย์ของกิจการในต่างประเทศเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศโดยอาจจะเลือกใช้วิธีการทำพันธมิตรกับบริษัทท้องถิ่นหรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศเช่นกรณีกลุ่มดูสิทธานีได้เข้าซื้อกิจการของกลุ่มเคนทินสกี้ในประเทศเยอรมนีเพื่อเป็นการให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่บริษัทไม่เคยได้มีมาก่อนการลงทุนในต่างประเทศหนึ่งๆนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลเพียงเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการลงทุนหนึ่งๆมักจะมีเหตุผลหลายข้อประกอบกันตัวอย่างเช่นการลงทุนของบริษัทโตโยต้าต่างก็เป็นการแสวงหาทรัพยากรหาตลาดและความมีประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวมข้อ 4. ทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศนี้ประกอบไปด้วย4ทฤษฎีได้แก่ 1. ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2. ทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาด 3. ทฤษฎีการเลือกทำโดยบริษัทเองและ4ทฤษฎีการลงทุนทางตรงต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ทฤษฎีวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นโดยเรย์มอนด์ เวอร์เนอร์เป็นผู้คิดค้นในปี1966กล่าวว่าแหล่งผลิตและขายผลิตภัณฑ์หนึ่งๆจะเปลี่ยนไปเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่วงจรชีวิตที่อิ่มตัวหรือเติบโตขึ้นเรื่อยๆกล่าวโดยย่อคือในช่วงเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์หรือช่วงที่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แหล่งผลิตมักอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะนวัตกรรมมักเกิดขึ้นในประเทศที่ประชาชนมีรายได้สูงเมื่อผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ช่วงกลางของขั้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นี้
ก็จะเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นกลุ่มและเมื่อผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตประเทศนำเข้าเหล่านี้ก็จะเริ่มผลิตสินค้านั้นขึ้นเองภายในประเทศหลังจากที่ได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีมาระยะหนึ่งและเมื่อผลิตภัณฑ์ก้าวเข้าสู่ช่วงเติบโตเต็มที่ประเทศที่เป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ก็จะเริ่มผลิตน้อยลงเพราะประเทศที่ตนเคยส่งออกนั้นสามารถผลิตใช้ได้เองภายในประเทศแล้วและหากนำส่วนเกินที่ผลิตได้ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วยทฤษฎีนี้มีข้อจำกัดในการใช้อธิบายรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ และมีข้อจำกัดในการอธิบายรูปแบบการลงทุนทางตรงต่างประเทศคือทฤษฎีนี้สามารถใช้อธิบายได้เป็นอย่างดีในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงหรืออุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนี้ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นก็ทำให้ความสามารถในการอธิบายรูปแบบการลงทุนทางตรงต่างประเทศของทฤษฎีวงการชีวิตผลิตภัณฑ์นี้ลดลงไปอย่างมากเช่นกันสองทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาดหรือ monopolistic advantage theory ทฤษฎีความได้เปรียบแบบผูกขาดนี้นับเป็นทฤษฎีดั้งเดิมที่สุดทฤษฎีหนึ่งใช้อธิบายการลงทุนทางตรงในต่างประเทศทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยไฮเมอร์และฮันเดนเบอร์เกอร์ในปีคศ1970โดยมีเนื้อหาว่าการที่บริษัทตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศเป็นเพราะต้องการใช้ความได้เปรียบที่ตนมีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดแทนที่จะใช้ความได้เปรียบนั้นแต่ในประเทศแม่เพียงที่เดียวความได้เปรียบนี้อาจจะอยู่ในรูปความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์ตราสินค้าความสามารถทางการตลาดเทคโนโลยีการผลิตความได้เปรียบนี้มักเป็นสิ่งที่มีค่ากับบริษัทมากและเป็นความได้เปรียบที่ทำให้บริษัทแข่งกับคู่แข่งท้องถิ่นได้นั่นก็คือความสามารถหรือความได้เปรียบเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่กับบริษัทการโอนย้ายความรู้กระทำได้ง่ายกว่าหากดำเนินกิจกรรมโดยเป็นกิจกรรมที่บริษัททำเองมันจึงเป็นการบังคับไปในตัวให้บริษัทต้องเลือกที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศแทนที่จะให้บุคคลที่3เข้ามาดำเนินการโดยการให้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือให้ไลเซนส์หรือให้ทำแฟรนไชส์เนื่องจากว่าความรู้เหล่านี้ไม่สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถ่ายทอดเป็นคำพูดได้ความรู้ในลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็น tactic knowledge นอกจากนี้ความได้เปรียบนี้ยังอาจจะเกิดจากการประหยัดอันเนื่องจากขนาดหรือที่เรียกว่า economic of scale การที่บริษัทขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศถือเป็นการช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยและยังเป็นการลดความผันผวนในรายได้หรือยอดขายของผลิตโดยรวมเนื่องจากว่าในแต่ละประเทศก็จะมีวงจรธุรกิจที่แตกต่างกันไปเช่นในขณะที่ประเทศกอยอดขายตกประเทศขอจะมียอดขายเพิ่มก็จะเป็นการลดความผันผวนความไม่แน่นอนของรายได้ลงและนอกจากนี้บริษัทยังจะได้ประโยชน์จากต้นทุนการผลิตโดยรวมต่ำที่สุดสร้างการประหยัดเนื่องจากขนาดได้อีกด้วยสามทฤษฎีการเลือกทำโดยบริษัทเองทฤษฎีการเลือกทำโดยบริษัทเองนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของตลาดทฤษฎีนี้เชื่อว่าความไม่สมบูรณ์ทางการตลาดนี่เองเป็นปัจจัยทำให้บริษัทเลือกที่จะทำกิจกรรมทางธุรกิจด้วยตนเองความไม่สมบูรณ์ของตลาดนี้เกิดขึ้นได้สองปัจจัยหลักคือ1การกีดกันทางการค้า2อุปสรรคในการขายความรู้ความสามารถของบริษัทหรือที่เรียกว่าโนว์เฮาการกีดกันทางการค้า
นื่องจากว่าสิ่งที่นักธุรกิจต้องประสบอยู่ก็คือการค้าในโลกนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างเสรีธุรกิจต้องประสบการกีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของภาษีหรือที่ใช้ภาษีก็ทำให้ก็จะทำให้การส่งออกและการนำเข้าสินค้าไม่ได้เป็นไปอย่างเสรีดังนั้นธุรกิจจึงตัดสินใจเลือกใช้ช่องทางการลงทุนในต่างประเทศแทนการส่งออกเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันการค้าเหล่านั้นเมื่อสินค้าผลิตในประเทศนั้นแล้วก็จะถือว่ามีแหล่งกำเนิดในประเทศนั้นทำให้การกีดกันสินค้าจากต่างประเทศไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ตัวอย่างเช่นการจำกัดโควต้าการนำรถยนต์จากต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะหว่างปีทศวรรษที่1980ทำให้บริษัทรถยนต์หลายรายตัดสินใจไปตั้งฐานการผลิตในสหรัฐอเมริกาเพราะได้คำนวณดูแล้วว่าการลงทุนนี้ให้ผลกำไรที่ดีกว่าการส่งออกไปจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากหากส่งออกเกินโควต้าต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงมาก 2. อุปสรรคในการขายความรู้ความสามารถหรือที่เรียกว่าโนว์ฮาวของบริษัทความรู้ความสามารถหรือโนว์ฮาวนี้อาจแบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆใน3ด้านคือ 1. ในด้านการผลิตตัวอย่างเช่น Toyota มีความรู้ความสามารถทางด้านการผลิตสูงและมีการสั่งสมมาในหมู่วิศวกรที่ทำงานอยู่กับบริษัทมานาน 2. ทางด้านการจัดการเช่นบริษัทฟิลิปมีความสามารถทางด้านการจัดการสาขาที่อยู่ในต่างประเทศและมีระบบควบคุมการจูงใจพนักงานที่ดี 3. ทางด้านการตลาดอย่างเช่นบริษัท Procter & Gamble ถือว่ามีความสามารถทางด้านการตลาดสูงสามารถเป็นผู้นำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในโลกได้ความรู้ความสามารถนี้ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งของบริษัทหากมีการขายายตลาดไปกว้างมากยิ่งขึ้นยิ่งใดก็ถือว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยรวมการที่บริษัทจะเลือกลงทุนในต่างประเทศต้องมีเงื่อนไข2ประการอยู่คือ1เมื่อพิจารณาถึงค่าขนส่งและกำแพงภาษีต่างๆทำให้การลงทุนดูน่าดึงดูดใจมากกว่าการส่งออก2บริษัทมีเหตุผลที่จะไม่นำความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในบริษัทไปขายให้กับผู้อื่นสาเหตุที่บริษัทไม่เลือกขายความรู้ความสามารถหรือโนว์ฮาวให้กับบุคคลที่3นำไปใช้ทำต่อยมีอยู่ด้วยกัน3ประการคือ1เป็นไปได้ว่าบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการขายทรัพย์สินที่มีค่านี้ออกไปจะเป็นการทำลายความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคตเนื่องจากบริษัทที่ซื้อสิทธิ์ไปนี้อาจจะกลายมาเป็นคู่แข่งของบริษัทในอนาคตนั่นเอง2บริษัทอาจพิจารณาแล้วเห็นว่าการขายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นไปผลิตแทนอาจทำให้ตนไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลได้ทั้งหมดและ3ความรู้ความสามารถอาจไม่อยู่ในรูปที่จะขายได้เนื่องจากไม่สามารถที่จะเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือถ่ายทอดออกเป็นคำพูดได้เรียกว่ามันเป็นแท็กติกโมเลกุลนั่นเองทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แนวคิดเรื่องทฤษฎีการลงทุนต่างประเทศอย่างสมบูรณ์นี้รู้จักกันในนามอิเล็กทริกพาราไดม์เสนอโดยจอห์นเอชแดนนิงเมื่อประมาณปีคศ1980เขาเสนอว่าการลงทุนทางตรงต่างประเทศจะเกิดขึ้นเพราะต่อเมื่อมีความได้เกิดครบทั้ง3ประการหากไม่ครบ3ประการนี้จะไม่เกิดการลงทุนทางตรงต่างประเทศคือ 1. ข้อได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของ 2. ข้อได้เปรียบจากสถานที่ตั้งและ 3. ข้อได้เปรียบจากการทำภายในบริษัทเองข้อได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า ownership advantage บริษัทที่เลือกลงทุนในต่างประเทศจะต้องมีข้อได้เปรียบจากสิ่งที่ตนเป็นเจ้าของอยู่และมักเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากข้อได้เปรียบนี้อาจจะอยู่ในรูปสินทรัพย์ที่มีตัวตนเช่นกำลังคนที่มีความสามารถฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งหรือเงินอาจจะอยู่ในรูปสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จ
ในการไปลงทุนในต่างประเทศเช่นความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงทักษะความสามารถในการจัดการในการตลาดเป็นต้นข้อได้เปรียบนี้จะช่วยในการชดเชยข้อเสียเปรียบต่อธุรกิจท้องถิ่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศที่จะเป็นหรือที่เรียกว่า liability of foreignness ข้อ2ข้อได้เปรียบทางสถานที่ตั้งหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า location specific advantageข้อได้เปรียบทางสถานที่ตั้งคือประเทศที่จะไปลงทุนมีข้อได้เปรียบที่บริษัทจำเป็นต้องไปประกอบกิจการในประเทศนั้นเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเช่นขนาดของตลาดทรัพยากรธรรมชาติแรงงานที่มีประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสภาวะแวดล้อมทางการเมืองกฎหมายวัฒนธรรมและสังคมรวมทั้งนโยบายต่างๆของรัฐบาลในประเทศที่เพื่อต่อการลงทุนสามข้อได้เปรียบจากการทำภายในบริษัทเองหรือ internalization advantage ข้อได้เปรียบจากการทำภายในบริษัทเองนี้หมายถึงความคล่องตัวความสามารถในการผลิตและการทำตลาดภายในสาขาบริษัทของตนเองซึ่งความได้เปรียบนี้เกิดจากการที่กิจการไม่สามารถตั้งราคาที่เหมาะสมกับบุคคลที่3โดยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือการทำแฟรนไชส์นั่นเองคือกิจการเล็งเห็นแล้วว่าหากปล่อยให้ความรู้ที่สั่งสมมาหลุดรอดไปยังบุคคลที่3ก็อาจจะเป็นการสร้างความเสียเปรียบในการแข่งขันให้กับกิจการได้จากที่กล่าวมาถึงข้อได้เปรียบ3ข้อดันนิงกล่าวว่าต้องมีความได้เปรียบทั้ง3ข้อจึงจะเกิดการลงทุนในต่างประเทศหากได้เพียงความได้เปรียบเพียงข้อเดียวหรือ2ข้อก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปลงทุนในต่างประเทศการลงทุนทางตรงต่างประเทศของบริษัทไทยประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้รับการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าเป็นผู้ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเองจากสถิติเราพบว่าประเทศไทยมีการลงทุนต่างประเทศต่างและการลงทุนต่างประเทศทางตรงนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในแต่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่สาเหตุมี4ประการหลักด้วยกันคือ 1. ขาดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเป้าหมาย 2. ขาดแรงจูงใจในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 3. ขาดตัวกลางในการเชื่อมโยงกับบริษัทต่างประเทศและ 4. กฎเกณฑ์ด้านภาษีเงินได้ไม่เอื้อต่อการลงทุนต่างประเทศข้อ1การขาดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเป้าหมายเมื่อพิจารณาดัชนีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศที่จัดทำโดย World Economic Forum ในทุกๆปีแล้วจะพบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าหลายประเทศในเอเชียซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม3ด้านที่ไทยถูกจัดอยู่ในระดับต่ำก็คือด้านสถาบันด้านสุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านนวัตกรรมซึ่งก็หมายความว่าหากธุรกิจไทยได้มีการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังด้อยกว่าประเทศต่างๆในหลายๆด้านและความเข้าใจนี้น่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจไทยเล็งเห็นถึงโอกาสในการไปลงทุนในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เพื่ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้นข้อ 2. ขาดแรงจูงใจในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจากความเป็นจริงแล้วอัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
โดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียน6ประเทศคือเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยและเมื่อทำการจำแนกกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยเกณฑ์อัตราการตอบแทนต่อหุ้นและระดับการลงทุนในต่างประเทศสรุปว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงินกลุ่มการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเช่นชิ้นส่วนรถยนต์วัสดุและเครื่องจักรมีอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนและยังมีการลงทุนในต่างประเทศต่ำหรือไม่เคยมีการไปลงทุนเลยและสมควรที่กลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้ควรจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่เคยทำอยู่ในประเทศไทย3. ขาดตัวกลางในการเชื่อมโยงกับบริษัทต่างประเทศการร่วมลงทุนหรือการมีพันธมิตรกับธุรกิจในต่างประเทศนับเป็นรูปแบบที่ส่งผลให้บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้รวดเร็วและคล่องตัวกว่าการเข้าไปก่อตั้งกิจการเองอุปสรรคที่ทำให้ขาดพันธมิตรหรือหาพันธมิตรก็คือการขาดข้อมูลของธุรกิจในต่างประเทศการขาดความเชื่อมั่นด้านฐานะทางการเงินฐานลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจในต่างประเทศเพื่อที่จะมาทำการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นพันธมิตรธุรกิจที่มีศักยภาพด้วยเหตุนี้จึงทำให้การร่วมลงทุนระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยยากซึ่งต่างกับมาเลเซียและสิงคโปร์ทั้งสองประเทศนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนต่างประเทศสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวธุรกิจมีการเชื่อมโยงกับภาครัฐและธนาคารพาณิชย์มีการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบการควบรวมกิจการเป็นจำนวนมากเช่นมาเลเซียมีกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลที่เรียกว่าคาสนาสิงคโปร์มีกองทุนเทมาสิกกล่าวได้ว่ารัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างอำนาจการต่อรองในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศและถือว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยภาคเอกชนแต่ละรายข้อ 4. กฎเกณฑ์ด้านภาษีเงินได้ไม่เพื่อต่อการลงทุนต่างประเทศปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องภาษีซ้ำซ้อนบริษัทจดทะเบียนของไทยเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศมักอยู่ในรูปของการควบรวมกิจการซึ่งส่งผลให้เกิดโครงสร้างบริษัทที่มีลักษณะบริษัทแม่อยู่ในประเทศไทยบริษัทลูกอยู่ในต่างประเทศเมื่อบริษัทลูกในต่างประเทศมีกำไรก็ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศนั้นอยู่แล้วและเมื่อบริษัทลูกจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ในประเทศไทยบริษัทแม่ก็ยังต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากเงินปันผลนี้อีกจึงส่งผลให้บริษัทแม่ขาดความยืดหยุ่นในการบริหารกระแสเงินสดจากกราฟแท่งที่แสดงให้ดูเรื่องการลงทุนทางตรงต่างประเทศของไทยเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนและประเทศฮ่องกงเกาหลีเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนทางตรงของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5ซึ่งมีอัตรามีเปอร์เซ็นต์การลงทุนอยู่แค่ 1.9% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียและในจำนวนการลงทุนทางตรงต่างประเทศ 1.9% นั้นก็จะเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นผู้ไปลงทุนในต่างประเทศได้แก่กลุ่มเซ็นทรัล CPO กลุ่มน้ำตาลมิตรผลกลุ่มพฤกษาเรียลเอสเตทกลุ่ม
ตท.และปูนซีเมนต์ไทยและเมื่อจำแนกประเภทธุรกิจที่ออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศจำนวน10อันดับก็จะพบว่าธุรกิจที่ไปลงทุนทางตรงต่างประเทศเป็นธุรกิจการเงินใช่แก่ประกันภัยธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสูงเป็นอันดับ1และอันดับ2ตามลำดับในขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตกับไปลงทุนต่างประเทศน้อยมากสถิตินี้เป็นสถิติที่เก็บรวบรวมมาระหว่างปี2550ถึง2556ปัจจุบันก็คงจะไม่แตกต่างจากนี้เท่าไหร่นะบทที่3เพราะเราได้บรรยายมาจนจบแล้วนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนบทเรียนที่ได้บรรยายมาแล้วตอบคำถามทบทวนท้ายบทนี้ว่า 1. การลงทุนทางตรงต่างประเทศคืออะไรแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างไร 2. เหตุผลเชิงกลยุทธ์ของการลงทุนทางตรงต่างประเทศมี4อย่างอธิบายแต่ละเหตุผลและ3ให้ยกตัวอย่างบริษัทข้ามชาติของประเทศไทยพร้อมพิเคราะห์ถึงเหตุผลเชิงกลยุทธ์ในการเข้าไปลงทุนทางตรงต่างประเทศแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ